เรื่องสระเอะเปลี่ยนรูปสระเอะเป็นสระผสมเสียงสั้นประกอบด้วยสระเอและสระอะโดยสระเอเขียนไว้ข้างหน้าและสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นและคงรูปสระไว้เมื่อไม่มีตัวสะกดตัวอย่างตอเอเตตอเอเตลอเอเละลอเอเละบอเอเบบอเอเบสระเอะเมื่อมีตัวสะกดรูปสระอะจะเปลี่ยนเป็นรูปไม้ตะคูหรือเลข8นะคะเลข8ไทยเขียนไว้บนพยัญชนะต้นยกตัวอย่างหอเอดอเห็ดหอเอดอเห็ดปอเอดอเป็ดปอเอดอเป็ดดอเอกอเด็กดอเอกอเด็กขอเอมอเข็มขอเอมอเข็มลอเอบอเล็บลอเอบอเล็บทดสอบสระเอะกันนะคะดูคำที่1ค่ะตอเอะมอเต็มดูว่าสีอะไรเขียนคำว่าเต็มนะคะเริ่มจากสีแดงก่อนกอเอะบอเก็บไม่ใช่นะคะสีฟ้าผอเอะดอเผ็ดก็ไม่ใช่นะคะคำที่3อ่านว่าคอเอะมอเค็มไม่ใช่นะคะคำสุดท้ายสีม่วงตอเอมอเต็มแสดงว่าคำที่1ตรงกับสีม่วงนะคะตอเอมอเต็มดูข้อ2ค่ะข้อ2เขียนว่าคอเอมอเค็มมาดูว่าสีอะไรเป็นคำว่าเค็มสีแดงกอเอบอเก็บสีฟ้าผอเอดอเผ็ดสีเขียวคอเอมอเข็มเจอแล้วนะคะข้อ2คอเอมอเข็มคือสีเขียวมาดูข้อ3ค่ะผอเอดอเผ็ดจะตรงกับสีอะไรดูสีแดงก่อนค่ะกอเอบอเก็บไม่ใช่ดูสีฟ้าค่ะผอเอดอเผ็ดคำนี้นะคะข้อ3ตรงกับสีฟ้าข้อสุดท้ายกอเอบอเก็บตรงกับสีแดงเลยค่ะกอเอบอเก็บดูหน้านี้นะคะดูรูปแรกรู้ไหมมันคือตัวอะไรมันคือเห็บนั่นเองเห็บสะกดว่าหอเอบอเห็บนักเรียนดูซิว่าสีไหนคือคำว่าหอเอบอเห็บดูสีแดงก่อนมอเอดอเม็ดไม่ใช่รูปนี้ไม่ใช่รูปเม็ดสีฟ้าจอเอดอเจ็ดไม่ใช่เราไม่ได้ดูรูปเจ็ดอยู่สีเขียวหอเอบอเห็บเจอแล้วรูปเห็บตรงกับตัวสีเขียวนี่นะคะต่อมารูปที่2รูปคนกำลังใส่เฝือกแสดงว่าเจ็บตัวมาแน่ๆเลยคำว่าเจ็บจอเอบอเจ็บมาดูว่าคำไหนเจ็บคำแรกสีแดงมอเอดอเม็ดไม่ถูกแล้วสีฟ้าดูสีฟ้าค่ะจอเอดอเจ็ดก็ไม่ใช่สีเขียวหอเอบอเห็บไม่ใช่งั้นมาดูสีม่วงค่ะ
จเอะบอเจ็บเราเจอแล้วคำว่าจเอะบอเจ็บคือคำสีม่วงต่อมารูปที่3รูปเลข7ต้องโยงกับสีอะไรดูสีแดงซิมอเอะดอเม็ดไม่ใช่มันไม่ใช่รูปเม็ดสีฟ้าจเอะดอ7นี่เราโยงกับสีฟ้าเลยค่ะจเอะดอ7คำสุดท้ายเห็นรูปเม็ดไหมคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์มอเอดอเม็ดเหลือแต่สีแดงแล้วคำตอบข้อนี้คือสีแดงค่ะเป็นไงคะสระเอะง่ายไหมล่ะง่ายมากเลยถ้ามีตัวสะกดนะคะเราก็จะเปลี่ยนตัวสระอะข้างหลังเนี่ยเป็นไม้เตะคูหรือเลข8เท่านั้นเองค่ะ